มาลองเปิดเลี้ยงก่อนอันนี้น่ะนุ่มนะคะกับบางกรอบกับบางกรอบผมอยากกินบางกรอบก่อนอ่ะบางกรอบมันอร่อยมีชีสด้วยครับท่านผู้ชมว้าวไหนลองชิมสิว่าจะอร่อยเหมือนหน้าตาไหมชีสมันอร่อยมากครับอย่าลืมนะรู้ว่าไงว่าทำเป็นไก่สองแบบสองกล่องนะมันเปิดยังไงแล้วลองเปิดไปก่อนครับโอ้อย่างนี้นี่ครับเป็นไก่นะครับไก่มันก็เผ็ดหน่อยนะผมเอาปีกก่อนแล้วกันปีกไก่มันมีซอสด้วยเนาะนี่นุ่มสุดนุ่มแต่ก็เผ็ดดูอร่อยย่อยอ่ะอร่อยอย่าบอกใครท่านผู้ชมอร่อยบอกใครเลยหวานสับปะรดหวานนะครับผลไม้ก็สามารถเข้ากับพิซซ่าได้มีเสียงแมลงเนาะเรื่องกินเยอะเสร็จผมจะกินหนานุ่มครับเรื่องผมจะกินบางกรอบได้ไวกว่าครับเพราะว่าหนานุ่มนะครับมันกว้างเลยชิ้นมันเล็กกว่าผมจะกินได้ช้ากว่าผมชอบเพื่อนแบบบางกรอบมากกว่าเพราะว่าผมชอบเอาแผ่นอย่างเงี้ยออกแล้วก็กินแบบธรรมดามันกรอบใช่ไหมครับใช่ไหมวันนี้สุดยอดเลยครับกินสีไก่นี้หมดก่อนเดี๋ยวเปิดอันนี้ใหม่เหมือนกันกินเลี่ยงสุดยอดจริงมาต่อนะครับอย่าพูดมากนะครับโอ้โห
กินนะครับดูชีสนะครับให้ดูชีสนี่นะครับแบบนี้คล้ายๆมะยงเม็ดไม่รู้เหมือนกันว่ามะยงเม็ดจริงหรือไม่ใช่มะยงเม็ดนะครับเพราะว่ามันหวานหวานนะครับไม่รู้กุดไหนลองจิ้มกับซอสนี่สิมึงทำซอสเองแล้วจริงนะครับไก่เนื้อนุ่มๆก็อู้อ่อนvery good สุดยอดเลยร้านนี้ไก่เผ็ดได้ใจเนาะอยากรู้ว่าครับข้างๆเป็นไก่อะไรครับข้างล่างเป็นหนูชันปลาหลอกปลาหลอกเก่งปลาหลอกเก่งโอ้ยอันนี้อันนี้คือซอสธรรมดาซอสเกาหลีผมว่ามันไว้วางใจซอสเกาหลีไม่ได้สีมันเผ็ดนะครับอันเดี๋ยวผมไปดูสีนะมันไก่เกาหลีเลยจะไว้ใจมันได้ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ไม่มีเวลากินแล้วนะครับก็สำหรับนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์สำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับแล้วก็ต้องขอจบคลิปกับการกินพิซซ่านะครับ